ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นพร้อมร่วมปลูกต้นไม้104ต้นในอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อเวลา 16:34 นาทีวันที่5ธันวาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องวงสรวงสังเวยโขนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชสัตยาธิสถานถวายเครื่องราชสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โตเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงพระดำเนินไปยังแท่นวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการและทัศนียภาพในโครงการเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ทรงปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์คูณสายรุ้งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักกัลยาณีปลูกต้นสุพรรณิกาเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างบนพื้นที่อดีตสนามม้านางเลิ้งเป็นที่ดีในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิสระน้ำรูปเลข9และสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานหมายเลข9เป็นเส้นทางเดินภายในนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สะพานหยดน้ำพระทัยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานไม้เจาะบากงจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเมื่อพุทธศักราช2524และแก้มลิงพื้นที่รองรับน้ำในยามที่เกิดวิกฤตอุทกภัยบริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้มีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้ามารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยราษฎรต่างพร้อมใจกันโบกธงชาติโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดีต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขกรุงเทพมหานครออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมเสนน้ำและให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน
พื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกจำนวน104ต้น 50,000 กล้าไม้ภายในอุทยานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อไปหมายเหตุนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดแสดงที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันที่6ธันวาคม2564สำหรับเนื้อหานิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จัดแบ่งเป็น12โซนที่1 Interactive ผังแม่บทโครงการประกอบด้วยพื้นที่น้ำ47ไร่พื้นที่สีเขียว105ไร่พื้นที่จอดรถยนต์700คันที่จอดรถบัส9คันโซนที่2แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์เสนอเรื่องราวพระบรมราชานุสาวรีย์ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนแห่งนี้โดยพระบรมรูปรัชกาลที่9มีสัดส่วนสูง 5.19 เมตรซึ่งมีขนาดเป็น3เท่าของพระองค์จริงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มีความสูง 18.7 เมตรจากระดับถนนศรีอยุธยาตั้งอยู่ในลานรูปไข่มีพื้นที่ 2,173 ตารางเมตรบนเนินสูง7เมตรโอบล้อมด้วยสวนป่าผสมผสานแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ตั้งอยู่บนผังแปดเหลี่ยมตามคติพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโซนที่3 Interactive แนวคิดหลักการออกแบบโครงการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโซนที่4แนวคิดการบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยแก้มลิงแห่งใหม่บ่อน้ำเลข9กังหันน้ำชัยพัฒนาเปรียบเสมือนหัวใจของแหล่งน้ำที่ทั้งคนสัตว์และพืชพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมได้อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเช่นฝ่ายและป่าต้นน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำหรือโฟลติ้งโซล่าเพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ในพื้นที่บางส่วนของโครงการสูบน้ำจากปลายน้ำหมุนเวียนกลับขึ้นไปยังต้นน้ำการเลี้ยงปลาเช่นกระโหตะเพียนขาวตะภากระแหพึ่งพิงกันเป็นระบบนิเวศรวมถึงพืชชุ่มน้ำเพื่อให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติและกรองน้ำที่ไหลสู่บ่อน้ำเลข9โซนที่5 Interactive แนวคิดการออกแบบพันไม้ในโครงการประกอบด้วยหลักการจัดวางพันไม้การวางตำแหน่งต้นไม้อัตราการเจริญเติบโตโซนที่6 Interactive ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด77จังหวัดโซนที่บอร์ดที่7และ8เส้นทางการสัญจรในโครงการประกอบด้วยเส้นทางจักรยาน 3.5 กิโลเมตรกว้าง5เมตรเส้นทางวิ่ง 3.5กิโลเมตรกว้าง6เมตรเส้นทางเดินโซนที่9 Interactive วิดิทัศน์โครงการโซนที่10นันทนาการและสนามกีฬาประกอบด้วยลานออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมกลางแจ้งโซนที่11ภาพในอดีตและโครงการที่กำลังเกิดขึ้นและโซนที่12 Interactive วิดิทัศน์แสดงความคืบหน้าโครงการผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการตรวจ ATKให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจิตอาสาประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาตรวจ ATK ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจ ATK ไว้2จุดคือกรมทางหลวงถนนศรีอยุธยา
และโรงเรียนราชวินิตมัธยมถนนพิษณุโลกโดยจัดเตรียมชุด ATK ไว้จำนวน 14,000 ชุดรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน10คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน1คันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องหลังจากฟังผลการตรวจแล้วประชาชนได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรแสดงตนหนังสือเดินทางผ่านเครื่องตรวจเพื่อบันทึกภาพตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยจากนั้นมีรถชัตเทิลบัสนำเข้าสู่อุทยานร่วมพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ด้านนางมณีรัตน์วิสุทธ์อายุ52ปีอาชีพค้าขายจากชุมชนริมทางรถไฟสายเป็ดริ้วเขตดุสิตกทม.กล่าวว่าตนเดินทางมากับเพื่อบ้านในชุมชนเพื่อมารับเสด็จและร่วมในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9วันนี้รู้สึกปิติยินดีอย่างมาก5ปีแล้วที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแต่ก็ยังระลึกถึงและกราบไหว้พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านทุกวันขอพรให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขและได้นำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติเสมอรู้สึกดีใจที่มีอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นจุดศูนย์รวมใจประชาชนที่มาใช้อุทยานของพ่อเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสะดวกปลอดภัยและยังได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อในหลายๆเรื่องวันที่5ธนาคารคอวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อก็จะออกมาร่วมกิจกรรมทุกปีหรือวันสำคัญของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะออกมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งทำให้รู้สึกอุ่นใจเพราะเรามีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ006